ซากชิเจ้าลืมคำที่เคยพูดไปแล้วเหรอเจ้าเต็มใจแต่งกับจัวหวนหยวนจริงๆเหรอนี่เชื่อดึงไว้ตลาดจัดตลาดแวะมาซื้อมาหามาชมกันจ้าเวลาขายของไม่อยากคนอะไรเดินมาเปล่าตั้งตาดีสิในงานใหญ่จริงๆเลยจังหวะแล้วคนนี้ใช่ไหมคนนี้มาซื้อของหน่อยสิจ้าคุณชายรอคนนึงก็ไม่ธรรมดาดูแบบส่วนใหญ่โตซึ่งจริงๆอะไรไม่กลัวหน้าดำเลยนะไหนก็งานมงคลปีกลัวอะไรหยุดซื้อของข้าบ่าเฮ้ยมันใช่เวลาไหมก็จะตีกันแล้วเนี่ยทำไมทำบุญอยู่ไหนยื่นซื้อเย่ถ้ามาแสดงความยินดีไปดื่มสักจอกที่จวนข้าก็ได้วันนี้เป็นบัตรมงคลของข้ากับอาฉีข้าไม่อยากอารมณ์เสียในเวลาแบบนี้ยื่นซื้อเย่ระวังการกระทำของท่านด้วยจูหวนหยวนจะใช้วิธีต่ำช้าบังคับซางฉีแต่งงานคิดว่าข้าจะยอมให้เจ้าทำสำเร็จเหรอยื่นซื้อเย่อาฉีตอบตกลงแต่งงานกับข้าไปเอาคำพูดว่าบังคับแต่งงานมาจากไหนข้าว่าท่านดื่มเหล้าเมื่อวานยังไม่สั่งเมากระมังพวกเจ้าช่วยประคองเยี่ยนซื้อเย่ไปพักผ่อนที่อื่นขอรับข้าไว้แล้วต้องเป็นแบบนี้เสร็จฮัตสุดเล่นอีเอวเอวล่างเน่น่าสงสารนะน่ะสังขีไปกับข้าสังขีไปกับข้าเถอะด้วยสังขีจะลืมคำที่เคยพูดไปแล้วเหรอเจ้าเต็มใจแต่งกับจัวหวนหยวนจริงๆเหรอนี่เชื่อดึงไว้เอาให้หนักพ่อหนูไม่เป็นไรข้าไปช่วยท่านดูนี่นะเซย่าคุณหนูให้ท่านรีบกลับไปอย่าฝืนอีกเลยสังขีไปกับข้าสังขีไปกับข้านี่นะนี่หยุดก่อนยินหวินจือทำไมต้องลำบากด้วยคุณชายมีกลุ่มคนชั่วพยายามบุกจวนตอนนี้โดนทหารอารักขาในจวนขับไล่ไปแล้วมิน่าล่ะซื้อเย่ถึงมาขวางทางถ่วงเวลาที่แท้ก็วางแผนไว้นานแล้วยังใช้โอกาสที่ข้าไม่เตรียมตัวโจมตีอีกด้านแต่ถึงท่านจะวางแผนอย่างรอบคอบสุดท้ายมันก็จบแบบเดิมนั่นแหละอาฉีแผนการของเย่นหวินจือล้มเหลวแล้วจะเตรียมตัวเป็นหูหยินของข้าได้แล้วล่ะจัวหวนหยวนดึงไว้เย่นหวินจือท่านพยายามทุกวิถีทางที่จะตั้งตัวเป็นศัตรูกับข้าตอนนี้ตกอยู่ในมือข้าข้าควรจัดการยังไงดีคุณชายจั่ววันมองคนจะต้องไม่โกรธเคืองทำลายผู้คนอย่าทำให้เสียเรื่องแต่งงานเลยนะเจ้าค่ะพอได้แล้วเห็นแก่ความสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์ในครั้งก่อนครั้งนี้ถือว่ายกโทษให้เยี่ยนหวินจือท่านวางใจได้ข้าต้องดูแลหูหยินของข้าได้ดีแน่จั่ววันยนจั่ววันยนเดี๋ยวเพลงต่อได้จั่ววันยนสังขีสังขีสังขีจะกันไปอะไรนะครับใส่ซองแล้วค่อยนั่งโต๊ะนะครับใส่ซองกันนะครับไม่ใส่ซองไม่ได้นั่งนะครับ
อาชีข้ารอวันนี้มานานมากข้ารู้ว่าใจเจ้าเครียดแค้นข้าแต่ไม่เป็นไรสักวันเจ้าจะเข้าใจความตั้งใจของข้าเรื่องในวันนี้ข้าไม่โทษเจ้าขอแค่ในวันหน้าพวกเราสองสามีภรรยากลมเกลียวกันดังเสียงเพลงบรรเลงของดนตรีรักและเคารพต่อกันชั่วชีวิตนี้มีเจ้าเคียงข้างข้าจัวหวนยวนก็พอใจแล้วจะคิดได้แล้วเหรอแม้ตอนนี้ยังไม่ถึงเลิกไหว้ฟ้าดินแต่ข้าอดใจรอไม่ไหวอยากเห็นหน้าเจ้าแล้วพวกเราจะไม่สนต่อธรรมเนียมจุกจิกพวกนั้นก่อนได้หรือเปล่าให้ข้าดูหน้าเจ้าหน่อยใช่ไหมล่ะสามีข้าก็คือเจ้าสาวที่โชคชะตาลิขิตไว้ให้ท่านในที่สุดเราก็มีความผูกพันจนได้เป็นสามีภรรยาสามีของข้าล่ะสามีของข้าล่ะอย่ามาโหไปในเมื่อเรากลายเป็นสามีภรรยากันแล้วงั้นก็ต้องพูดเปิดอกแล้วล่ะข้าจะพูดความจริงกับท่านนะแต่ท่านห้ามมาโหไปล่ะว่ามาเมื่อครู่ตอนที่เย็นอื่นจือย่างตัวเจ้าสาวเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของอาอินเลยข้าฝันก็ยังนึกไม่ถึงว่าจะมีวันที่เย็นอื่นจือกับท่านจะต่อสู้กันออกหน้าออกตาเพราะข้าพูดจากใจนะช่วงนั้นได้ข้าประทับใจสุดๆอ้าวบอกแล้วไงว่าจะไม่โมโหว่าพวกเจ้าเปลี่ยนตัวกันตอนหน่อยหน้าประตูจวนไทเว้ยไงซางฉีอยู่ที่ไหนข้าจะรู้ได้ยังไงกันนางไม่ได้บอกข้าซะหน่อยท่านพี่ท่านเพิ่งบอกว่าจะกลมเกลียวกับข้าแดงเสียงบรรเลงของดนตรีรักและเคารพต่อกันเป็นเรื่องจริงเหรอคุณชายไหว้จันหงหายตัวไปแล้ว